มินิประเทศไทยฉลองครบรอบ60ปีสุดยิ่งใหญ่จัดทริปมินิแวนเดอร์ลัสเตอร์ตะลุยเมืองรองทั่วไทยมินิประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในทริปมินิแวนเดอร์ลัสเตอร์ในโอกาสฉลอง6ทศวรรษที่มินิได้สะกดสายตาคนทั่วโลกกับการรวมตัวกันของเหล่ามินิสเตอร์สลูกค้าแฟนพันธุ์แท้ของมินิที่ตระเวนไปเยี่ยมชมและทำกิจกรรมเพื่อสังคมใน60สถานที่ที่น่าสนใจทั่วไทยกับยานยนต์สไตล์บริติชสุดคลาสสิกที่ร่วมขับเคลื่อนหัวใจนักเดินทางตลอดทริปตามรอยประวัติศาสตร์และยืนแลนด์มาร์คสำคัญครอบคลุม20จังหวัดเมืองรองครบทุกภาคทั่วไทยรวมระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตรด้วยแรงสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งเอสโซประเทศไทยเซ็นทรัลพัฒนาและซุปเปอร์ดรายผู้จัดหาหนังสือเสื้อผ้าและรองเท้าเพื่อมอบให้กับเด็กๆในชุมชนต่างๆเป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมอีกด้วยก็จริงๆเนี่ยตัววันเดอร์นะครับก็คือการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวการไปพเนจรนะครับแล้วก็วันลัสเตอร์คือตามใจปรารถนาโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะเราคิดว่ามีปีนี้เป็นปีที่มินิเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเฉลิมฉลองอยู่ในกรุงเทพก็กระไรอยู่นะครับเราก็เคยคิดว่าเราจะทำยังไงให้การเฉลิมฉลองครั้งนี้ไปรอบเมืองไทยเลยนะครับท่องเที่ยวกันไปแบบหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับเราก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วเลยคิดว่างานนี้จะได้เป็นการรวมพลคนรักมินิรอบประเทศไทยไม่ใช่ทั่วประเทศอันนี้รอบประเทศไทยนะเพราะว่าเราเอารถมินินะครับร่วมขบวนไปถึง15คันนะครับจากกรุงเทพขึ้นไปภาคเหนือไปภาคอีสานมาภาคตะวันออกแล้วก็จบที่ภาคใต้นะครับก็เรียกได้ว่างานนี้เราจะไปท่องเที่ยวกันแล้วเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจากการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้ทางการท่องเที่ยวเองก็ต้องการที่จะโปรโมทเมืองรองนะครับเราก็เลยว่าเอามินิเนี่ยไปช่วยเรื่องการท่องเที่ยวเป็นประเทศไทยด้วยนะครับไปสร้างสีสันให้กับเมืองรองนะครับไปสร้างจุดมินิแลนด์มาร์คใหม่ๆให้กับเมืองรองเพราะฉะนั้นคอนเซปต์นี้ก็เลยเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นคอนเซปต์ที่ยาวจริงนะเพราะว่าเราร่วมเดินทางถึง14วัน13คืนมินิก็ไม่เคยจัดมาก่อนนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมินิเลยตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยเราจะไปกัน15คัน30ท่านนะครับแล้วก็ยังมีมินิที่ประจําแต่ละจังหวัดนะครับหรือแต่ละภาคเนี่ยมารวมกันอีกจะขับไปเที่ยวอย่างเดียวไปกินข้าวอย่างเดียวมันก็คงกระไรอยู่ก็เลยจัดกิจกรรมพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะไปเรื่องของการช่วยเหลือน้องๆนะครับในถิ่นทุรกันดารนะครับการมอบเครื่องกรองน้ำผ่านมูลนิธิ Care for Water นะครับซึ่งทาง BMU Group เนี่ยก็ให้การสนับสนุนมานะครับเพราะถึงวันนี้เนี่ยเราก็มอบเครื่องกรองน้ำไปถึง 5,000 กว่าตัวแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยนะครับแล้วก็ไปเรื่องของการเรียกว่าสมทบทุนเรื่องการศึกษาแวะเยี่ยมห้องสมุดนะครับไปปล่อยเต่าทะเลกันนะครับเรียกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ใช่ไปแค่เพื่อปาร์ตี้หรือว่าเพื่อเอนเตอร์เทนหรือสันทนาการกันเฉยๆแต่เรียกว่าไปสร้างสิ่งดีต่างๆให้สังคมด้วยนะครับใน14วันนี้